ชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ในส่วนของ Safety Index Future ก็ดูเหมือนว่าจะกลับมาผันผวนอีกครั้งนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยในช่วงเช้าอาจจะเห็นในส่วนของราชินี Safety แล้วก็ตัว Safety Index Future เนี่ยปรับตัวขึ้นรับข่าวในเรื่องของผลการเลือกตั้งของกรีซแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการตอบรับเชิงบวกเพียงระยะสั้นมากๆแล้วก็นักทุนเนี่ยยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารของสเปนอยู่มากแล้วก็สะท้อนจากในส่วนของผลตอบแทนพันธบัตรสเปนที่พุ่งแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีการใช้เงินยูโรเหนือระดับ 7% เมื่อวานนี้ขณะที่ในส่วนของความวิตกกังวลของอิตาลีก็เป็นแรงผลักดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวขึ้นเช่นกันโดยทั้งนี้เนี่ยอิตาลีก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความเสี่ยงว่าจะต้องขอรับความช่วยเหลือทางเงินจากในส่วนของสหภาพยุโรปโดยทั้งนี้เนี่ยก็เป็นแรงกดดันให้ในส่วนของนักทุนมีการขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัว Safety แล้วก็ SH0M12 ทำให้เมื่อวานเนี่ยปรับตัวลดลงมาจากระดับสูงสุดที่ประมาณ823จุดแล้วก็ลงมาใกล้ๆระดับแนวรับที่ระดับ805จุดโดยทั้งนี้ก็ยังปิดเหนือบริเวณดังกล่าวทำให้ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็ยังมองว่าแนวโน้มน่าจะยังเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็มองว่าวันนี้เนี่ยในส่วนของการพักตัวลงต่อเนี่ยอาจจะยังติดแถวๆระดับ800ถึง805จุดซึ่งก็มองในส่วนของปัจจัยที่น่าจะยังช่วยประคองอยู่บางส่วนก็คือการประชุมเฟดที่จะที่ดำเนินอยู่ในช่วงที่จะมีการประชุมในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีการจับตาในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะมีการประกาศมาตรการใดๆออกมาเพิ่มเติมจากเฟดหรือไม่ขณะที่ในส่วนของการประชุม G20 แล้วก็การประชุมรัฐมนตรีคลัง EU ก็ยังคงมีความคาดหวังจากนักลงทุนว่าน่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี่ในแถบยูโรโซนออกมาเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของ S50M12 ที่อาจจะมีการอ่อนค่าลงมาระหว่างวันก็อาจจะยังติดแถวๆ805ถึง800จุดดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำว่าสำหรับสถานะใหม่ก็แนะนำให้เก็งกำไรในกรอบ800ถึง816จุดในส่วนของ S50M12 แล้วก็ผู้ที่เปิดสถานะรองเอาไว้อาจจะต้องปิดปิดสถานะออกไปก่อนในช่วงที่ดีดตัวขึ้นไประหว่างวันโดยในส่วนของตัว Safety Index Option ก็เช่นเดียวกันมองว่าแนวโน้มน่าจะอยู่ในสถานะแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนโดยถ้าดูจากในส่วนของ Put Call Ratio ที่ปรับตัวลงมาสำหรับในส่วนของ Put Call Volume ลงมาอยู่ที่ระดับ 0.79 เท่าส่วน Put Call Open Interest ยังทรงตัวอยู่ใกล้ๆระดับ1เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option อยู่ในระดับใกล้เคียงกับ Put Option ต่อเนื่องเป็นวันที่2ทั้งนี้ก็ยังแนะนำให้สามารถถือสถานะ Short Put ที่แนะนำเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนได้แล้วก็สถานะเก็งกำไรรองคอสัญญาเดือนมิถุนาที่ราคาใช้สิทธิ์820ถึง830จุดก็ยังสามารถจะเก็งกำไรต่อได้ส่วน Single Stock Future วันนี้ก็มองในส่วนของตัว SCB M12 เปิดกระโดดขึ้นแล้วก็ปิดทรงตัวเมื่อวานนี้แต่ว่าในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกโดยมีในส่วนของ VCD กลับมาปิดเหนือเส้นซีโร่ไลน์วันแรกก็มองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อแนะนำยังให้ถือสถานะรองโดยทั้งนี้มองแนวต้านที่ระดับ146ถึง 148.50 บาทให้ตัดขาดทุนที่ระดับ142บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ QHM12X มองแนวโน้มมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ในช่วงสั้นๆโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของแนวโน้มผลกำไรในปีนี้ของตัว Q-House ที่น่าจะเติบโตได้ดีแล้วก็มีอัพไซด์ตามการรับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์ของ Q-House เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นข่าวบวกที่เข้ามาในช่วงนี้ส่วนสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็มองว่ายังได้รับแรงหนุนจากอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณบวกก็แนะนำให้เก็งกำไรรองได้โดยจัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1.52 บาท
สำหรับในส่วนของ Commodity Future ในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินเนี่ยมีการดิ่งกลับขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อคืนนี้โดยในช่วงเช้าก็อยู่ที่ระดับ 1,629.21 เหรียญต่อออนสำหรับในส่วนของราคาสปอตโกลด์ส่วนสปอตซิลเวอร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ 28.82 เหรียญต่อออนทั้งนี้ก็มองว่าถึงแม้ว่าในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยยังคงเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของราคาโลหะมีค่าอย่างทองแล้วก็โลหะเงินแต่ว่าก็ยังมีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากเฟดที่จะมีการประชุมในรอบนี้ก็ทำให้การพักตัวเมื่อวานเนี่ยยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังได้รับแรงหนุนจากการเข้าถือสถานะของกองทุน ETF ขนาดใหญ่อย่าง iShares Silver Trust แล้วก็กองทุน SPDR Gold Trust ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองโลหะเงินแล้วก็ทองคำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ส่วนดัชนีดอลลาร์สหรัฐอาจจะเป็นแรงกดดัน อยู่บางส่วนเนื่องจากว่าเห็นการดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากยูโรเนี่ยอ่อนค่าลง เนื่องจากว่าในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาคธนาคารของสเปนที่สะท้อนออกมาจากผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งขึ้นไปเกือบ 7.3%ขณะที่ในส่วนของทองคำเองเนี่ยก็มองว่าไม่ได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ในตลาดปัจจุบันเนื่องจากว่าอุปสงค์ทองในตลาดปัจจุบันของอินเดียเนี่ยยังอยู่ในระดับอ่อนแอแล้วก็มีแนวโน้มจะอยู่ในระดับต่ำต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้าเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงเทศกาลจัดงานแต่งงานหรือว่าเทศกาลต่างๆของอินเดียขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงมาอีกครั้งโดยทั้งนี้เนี่ยก็ลงมาทดสอบใกล้ๆระดับประมาณ95เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ระหว่างวันเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะผันผวน อยู่ในทิศทางอ่อนค่าแต่ว่าก็คงยังต้องรอดูในส่วนของการประชุมเฟดอีกครั้งซึ่งก็อาจจะทำให้การปรับตัวลงมาใกล้ๆแนวรับบริเวณ95บาทเนี่ยมีการดิ่งตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งสำหรับในส่วนของตัว Gold Future ก็แนะนำยังให้ถือสถานะรอง GFM 12ก็ GF 10 M 12ต่อไปได้โดยแต่ฐานทุนที่ระดับ 24,150 ส่วน Silver Futureแนะนำให้เทรดดิ้ง SVM 12ในกรอบ 870-920 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำเป็นการรอเปิดสถานะช็อตในช่วงที่ BRN 12ดีดตัวขึ้นไปแต่ไม่ผ่านระดับ 3,100 บาทแต่ถ้าหากว่าหลุดระดับ 3,000 บาทก็สามารถเปิดสถานะช็อตตามแนวโน้มการปรับตัวลงต่อได้ส่วน USD Future มองวันนี้น่าจะแกว่งตัวอยู่ในลักษณะไซด์เวย์ถึงแม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความวิตกกังวลในเรื่องของสถานการณ์หนี้ในแถบยูโรโซนที่ยังไม่เห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาแล้วก็ทำให้ในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญอีกครั้งแต่ก็มองว่าระหว่างวันเนี่ยการแข็งค่าขึ้นต่อยังน่าจะจำกัดเนื่องจากว่านักลงทุนส่วนใหญ่ยังรอดูในส่วนของการประชุมเฟดดังนั้นเนี่ยในส่วนของ USD Future ถ้ามีการดีดตัวขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ 31.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ยังแนะนำให้เข้าไปเก็งกำไรในฝั่งช็อตเป็นการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ